รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญวันนี้สวยมากไม่น่าเชื่อเลยเป็นลูกสาวของตลกเอกชื่อดังของประเทศไทยน้องเฟิร์นอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นี่สังห่วงจังเลยลูกห่วงเรื่องอะไรจ๊ะวันนั้นพ่อมาทำไมอ่ะพ่อบอกว่าหนูไม่เข้าบ้านมาตั้ง8เดือนแล้วจริงเหรอลูกเฟิร์น8เดือนแล้วยังไม่กลับบ้านเลยพี่ยงเอาลูกมาขายมันก็ต้องเตรียมคงเตรียมคลอดกันบ้างคนเราอะไรกันอาจารย์ก็ทำงานกับเขามานานใช่ไหมพ่อหนูอาจารย์ไม่คิดหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบรัชดาลัยนิดนึงอ่ะคือเล่นใหญ่เออไปหนูเจอเขาตลอดเพราะว่าที่บ้านอ่ะถ้าหนูไม่ได้ทำงานอ่ะหนูก็จะกลับบ้านไปหาแม่ตลอดอ๋อแต่เขาคงไม่รู้วันนี้น้องเฟิร์นมาต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูทาโกยากิเขียวหวานไก่ไปดูกติกาครับไปค่ะกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าทาโกยากิเขียวหวานไก่ของน้องเฟิร์นจะกินได้หรือเททิ้งอาจารย์หนูเชื่อเลยอาจารย์เป็นดาราคนเดียวในประเทศไทยที่ไม่ฉีดโบท็อกซ์หนูเชื่อเลยอ่ะทำไมย่นมากเลยหน้าคือไปเนี่ยคือปกติคนมันต้องมีตึงอ่ะก็เธอก็เรียนแบบฉันก็ยังไม่ย่นเท่าฉันนะน้าเขาฉีดโบท็อกซ์เอาแล้วพ่อฉีดเหรอไม่เห็นหรอกคิ้วขึ้นมาอย่างนี้อ่ะตายแล้วพ่อตายจะเมาไม่เหลือแล้วลุงลงนะลงมาค่ะวิธีการก็ไม่บอกไม่บอกทำไมมันคนนี้แล้วอาจารย์จะกินจริงเหรออาจารย์จะกินจริงเหรอกินจริงๆลองดูหนูทำตามสัญชาตญาณแล้วกันนะไข่2ฟองไปเลยจะได้มีโปรตีนวิตามินเยอะครัวลุงดอกก่อนถึงครัวลุงลงอ่ะเขาก็อร่อยนะจริงหรือเปล่าอาจารย์หนูลูกใครหนูลูกใครอาจารย์เออใช่ครัวลุงดอดิเอ้าเอ้านะไม่ใช่ครัวลุงลงล่ะต้องครัวลุงดอดิอาจารย์นะลูกอันนี้ก็ไม่ใส่หรอกคุณผู้ชมหลายคนกลัวอาจารย์ไงอะไรมาป่า มันนี่อย่าไปยุ่งกับมันเฟิร์นมานี่ก่อนลูกหลายครั้งแล้วคุณน่ะเฟิร์นครั้งแล้วเฟิร์นมานี่ก่อนอะไรอาจารย์ว่าสิมันบอกให้ถามบอกว่าพ่อชอบแฟนหนูไหมอ๋อพ่อชอบแฟนหนูไหมถามเขาหน่อยเขาอยากได้ไงเขาอยากได้แบบรวยอยากให้ลูกสาวได้แฟนรวยก็บอกเขาว่าให้เขาหาเองให้เขาหาเองใส่มะกรูดโอ้ตายแล้วดูน่ากินหนูทำห่อหมกใช่ไหมลูกบ้าไปแล้วเพิ่งจะมาหยอดเหลือแค่4นาทีตอบเหมือนพ่อเลยบ้าไปแล้วเหมือนพ่อเลยบอกเวลาไม่ได้ด่าทันทีเกินไปเกินไปเหมือนกันทำไมพ่อลูกเหมือนกันเลยที่คนงงฮะมันไม่เห็นร้อนเลยวะตอนคนบอกไหมว่าหนูเหมือนพ่อมากมากลูกหน้าไหมถ้าหน้าไม่เอาได้ไหมถ้าหน้าไม่เอาได้ไหมหน้าหนูดีกว่าหน้าดีกว่าหน้าดีกว่าภูมิใจจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมคะจันทิสาภูมิใจหลานสาวมากเลยใช่ผิดพ่อเยอะเลยอ่ะพ่อไม่ได้เรื่องแล้วนะคะลูกยังดีดีเลยอ่ะแน่ใจนะว่าไก่ที่อยู่ข้างในมันจะสุกหนูก็ไม่มั่นเหมือนกันอาจารย์เหรอใช่แต่ว่าหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดตายแล้วอะไรมานี่เขาเอาจานมาให้จะมายุ่งกับเขาได้รู้เลือดร้อนอาจารย์อย่าเลยแหมเห็นกล้ามใหญ่หน่อยนะใช่แพ้กล้ามเอาแหละได้อยู่ได้อยู่โอเค
มีแต่งสวยอีกเห็นไหมตายตื่นเต้นลูกสักครู่หนึ่งขอเก็บโต๊ะเดี๋ยวชิมกันคุณผู้ชมครับครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วทาโกยากิเขียวหวานไก่เฟิร์นจ๋าแล้วดันอยากให้หนูแบบกตัญญูกับพ่อนิดนึงยังไงยังไงด้วยกันเราตั้งใจทำอ่ะสมมติว่าหนูเห็นพ่อนั่งอยู่อ่ะถ้าหนูจะเอาอันนี้ไปให้พ่อกินหนูจะบอกพ่อยังไงลูกพรีเซนต์กับพ่ออ่ะป้าก็ทำงานหนักนะใช้เงินก็เยอะใช้เงินเปลืองด้วยแล้วก็บางทีก็เดือดร้อนลูกเมียก็อยากให้ป้าได้กินทาโกยากิอันนี้นะเราจะได้มีแรงออกไปทำงานไม่ใช่ไออะไรก็นอนอยู่บ้านตลอดเลยต้องออกไปทำงานบ้างเนาะได้ช่วยกันเพื่อคนเดียวไม่ไหวหรอกเหนื่อยช่วยกันนะจ้ะฉันไม่คิดเราจะมีเพื่อนเลวแบบหลอกอาชีมอาจารย์รสชาติจะจืดนิดนึงนะเดี๋ยวเพื่อนตักให้นะเราเอาที่สวยๆที่สุดให้อาจารย์เลยอันนี้ได้แล้วนี่ค่ะต้องใส่นี่หน่อยไหมน้ำสลัดใช่ไหมน้ำเป็นโอ้ยน้ำสลัดชีสจริงเหรอนี่กลิ่นเป็นชีสเลยเดี๋ยวลองจิ้มเลยได้ไหมอาจารย์จิ้มเลยนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นของความเป็นเขียวหวานได้ไหมได้แล้วก็มีชีสด้วยอร่อยเนาะเฮ้ยแต่ว่าได้กลิ่นหนูว่าหนูสำหรับหนูถือว่าได้กลิ่นได้กลิ่นมากรูดได้กลิ่นเขียวหวานถือว่าโอเคนะโอเคแล้วค่ะเอาเป็นว่าทาโกยากิเขียวหวานกินได้เย้อ่ะต่อไปอาจารย์นิสสั่งทำบ้างลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้อ่ะมาดูกันนะคะมาดูค่ะพ่อไม่สนใจเราสองคนมานานแล้วอาจารย์หนูต้องทำงานหาเงินเลี้ยงน้องเข้ามาเถอะอาจารย์ไม่ถึงแล้วเนี่ยรัชดาลัยเนี่ยลูกมากเนี่ยลูกนี่แหละรัชดาลัยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูลูกชิ้นไข่นกกระทาสเต๊ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกผสมเนื้อไก่บดกับผงสเต๊ะตราโลโบซอง A และกะทิสำเร็จรูปนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำเนื้อไก่ที่หมักไว้มาห่อไข่นกกระทาหุ้มให้มิดแล้วปั้นเป็นทรงกลมพักไว้แล้วเรามาทำน้ำจิ้มสเต๊ะกันต่อค่ะใส่ผงสเต๊ะตราโลโบซอง B และกะทิลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำมันน้ำพริกเผาเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วก็เสียบด้วยไม้ปลายแหลมเทน้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำลูกชิ้นไข่นกกระทาลงจี่ใช้ไฟปานกลางจนสุกทั่วดีจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดและน้ำจิ้มสเต๊ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงค่ะเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดสอดไส้ชีสวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะใช้เด่นป้าเครื่องปั่นพลังสูง อันนี้ช็อปเปอร์อุปกรณ์ที่เขามีมานะคะค่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นอะไรคะเนื้อปลากรายเนื้อปลากรายนะคะคุณผู้ชมใส่ลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เนื้อกุ้งนี่กุ้งอะไรคะอันนี้เป็นกุ้งขาวธรรมดาจานพูดตรงนะค่ะหน้ายึดแล้วอ่ะทำแค่แป๊บเดียวเองอ่ะต้องไปเพิ่มโบท็อกซ์แล้วนะคะเออป้าเขาทำได้ไงตั้งนานวะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมจ้ะใส่น้ำลันทรายค่ะเอาไปปั่นรวมกันเลยเหรอคะถูกต้องค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยโอ้เพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรให้มันดูวุ่นวายนั่นแหละเซ่ใช่พริกขี้หนูอ้อลาบผักชีขอโทษมองผิดลาบผักชีนะคะก็ใส่ปีนี้อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุยังไม่เยอะนะคะอ๋อเค้กค่ะค่ะเสร็จแล้วก็พริกไทยป่นนะคะโอ้เอาใส่หมดก็ได้ค่ะหมดเลยหรอคะก็เอามาแล้วนะคะค่ะซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะซอสเห็ดหอมค่ะเครื่องปรุงนี่ไม่เยอะเลยนะคะไม่เยอะค่ะ4-5อย่างนะคะแสดงว่าทำที่บ้านได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมานะปั่นเลยเนาะค่ะลงล็อกไหมเนี่ยลงล็อกปึ้งเลยปีนี้บิดใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ปิดฝาให้ลงรูนะคะ
ปึ๊บโอเคลงล็อกแล้วเอาเลยนะเอาเลยค่ะเร็วด้วยอ่ะเร็วนะละเอียดแล้วอ่ะ 22,000 รอบต่อนาทีเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมขานั่นน่ะสิขาบอกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาจากเครื่องปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็สอดไส้ชีสเสียสละเห็นไหมคะมือเลอะคนเดียวเนี่ยเอาชีสใส่แล้วก็หุ้มเสียสละมือเลอะคนเดียวก็จะได้ก็เขาต้องทำคนเดียวจะช่วยอีกนิดนึงได้ป่ะล่ะยังไงล่ะตัดเกล็ดขนมปังเทเสร็จกระมังนาทีได้เอาแหละเกล็ดขนมปังเอาเทเอาหมดเลยไหมคะหมดเลยเทเลยคุณผู้ชมมันจะยิ่งสั่งใช้เกล็ดขนมปังของโกกินะคุณผู้ชมเป็นเกล็ดแบบว่าชิดใหญ่นะไม่ได้ละเอียดอ๋อทำไมรู้ล่ะนี่ไงเอาเกล็ดโตเห็นไหมสวยงามทีเดียวเวลาปั้นมาเนี่ยเวลาทอดเนี่ยมันจะได้เห็นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นโอ้ใช่เนาะแล้วก็เอาแป้งด้วยอาจารย์ทิ้งไหนทิ้งนอนตรงขาวางไว้ในซิงก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอุ้ยตายแล้วลูกแป้งแป้งด้วยเหรอใช่เดี๋ยวอาจารย์จะไปเอาไข่ไก่ตีพอแตกมานะเอาละเรียบร้อยอ่ะย้ายก่อนอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องก็ไม่ได้ขำประเดี๋ยวอาจารย์อ่ะจะหยิบหนึ่งลูกคลุกไข่จ้ะคลุกแป้งแห้งโอเคแล้วก็ตักไปใส่อ่ะจุ่มไข่ทีจุ่มไข่ทีนึงแล้วก็หย่อนไปคลุกนี่แล้วก็วางนี่ได้จ้ะน้องเฟิร์นก็อยู่แค่ตรงนี้กับตรงนี้อ่ะไม่มีหนูอยู่เฉยหนูให้กำลังใจไงหลังเงินแล้วนี่ไงหลังเงินแล้วนี่ไงหลังเงินแล้วนี่ไงโอ้พอชุบไปแล้วมันก็จะก้อนใหญ่ก้อนโตเนาะจ้ะเนาะไม่เท่าเดิมคิดผิดคิดถูกเสียแล้ว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 เออหนูไม่ต้องล้างมือก็ได้หนูใช้ช้อนคุกก็ได้เนี่ยจ้าก็นั่นน่ะสิโอ้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะรัชดาลัยอยู่เรื่อยรัชดาลัยเหมือนพ่อโอเคแป้งแห้งอาจารย์แล้วช่วงนี้อาจารย์มีผลงานอะไรบ้างอะคะอ๋อไม่มีหนังเหนือก็ไม่ได้เล่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราก็จัดการทอดกันนะค่ะโอ้ยตายแล้วชุลมุนชุลเกไออีกลูกเดียวลาดน้ำมันใช่น้ำมันทอดก็ต้องใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนี่ค่ะให้น้ำมันร้อนนิดนึงนะได้จ้ะร้อนไม่ยังคะก็กลาง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 เพราะว่าเราจะไม่ใช้ร้อนมากเพราะว่าทุกอย่างมันดิบหมดใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันสุกนอกแล้วข้างในมันยังไม่สุกตายเฟิร์นเก่งมากลูกจริงไหมจันเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็เกินไปไม่โอเคได้อยู่ทำไม่ยากเลยนะเวลามีงานปาต้มปาร์ตี้ที่บ้านนะจ๊ะใช่หรือว่าทำเลี้ยงเด็กๆชีสเด็กๆก็ชอบกินชีสน้องชายเพื่อนอ่ะทั้งเผิดชอบกินชีสเหรอใช่ค่ะแล้วพ่อทำให้กินไหมกับข้าวที่ใส่ชีสล่ะพ่อไม่สนใจเราสองคนมานานแล้วจ๊ะหนูต้องทำงานหาเงินเลี้ยงน้องตอนกลางคืนหนูต้องร้อยพวงมาลัยคุณแม่จะร้อยพวงมาลัยให้หนูไปขายแล้วก็ชอบมาเถอะจ๊ะเออไม่ถึงแล้วเนี่ยรัชดาลัยเนี่ยลูกมากเนี่ยลูกนี่แหละรัชดาลัยได้ละได้ละได้ละมันเริ่มสุกขึ้นเรื่อยๆนะจารย์แล้วอันนี้มั่นใจใช่ไหมว่าข้างในจะสุกแล้วมั่นใจลูกไม่สุกเดี๋ยวก็มาทอดใหม่ได้เตาอยู่ตรงนี้ทอดใหม่ได้ไม่เป็นไรลูกไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำครัวจะมาแบบตายตัวว่าเอ๊ะต้องสุกต้องอะไรไม่สุกก็ทอดใหม่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับมีเวลาก็ทอดใหม่สิครับนี่โอ้ตายแล้วกลมรุกรุกเลยย้ายเตาเรามีผงปรุงรสที่เป็นรสแซ่บที่มากับซองแป้งเกิดมานี่เกิดมานี่เกิดมานี่อุ้ยฮะกินแล้วอ่ะจับชิมทำไมไวอย่างอ่ะร้อนมั้งนี่มันนี่ผงหน่อยๆเออนิดนิดอ่ะๆลอยๆแถวนี้ป่ะลอยก็ลอยให้เป็นกระจุกจ้ะเริ่มไม่ค่อยถูกกันแล้วนะเราสองคนนะโอ้โหตานี่เขาเป็นจานให้แน่นอนอย่ามายุ่งกับตากล้องเขามากเลยไม่อยากเขาอินเสิร์ตอ๋ออินเสิร์ตอ่ะวับเขาให้อ่ะ
ใครทำนี่ให้รู้ซะบ้างใครให้รู้ซะบ้างใครเสรีโดใช่ไหมใช่บ้านอยู่สุพรรณเนี่ยเราเป็นการรับเฟิร์มมารายการอาจารย์สนุกไหมสนุกมากอร่อยตายแล้วนี่ชี้ยืดเลยต้องยืดอาจารย์ใช้มือเลยนะใช่ใช้มือเลยใช้มือเลยต้องรับประทานแบบนี้มันถึงจะอร่อยถูกใจนะคุณผู้ชมโดนเลยอ่ะโดนทำรับประทานนะอันนี้ต้องไปขายที่ร้านครัวลุงลงนะเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้ที่สุพรรณอะไรอ่ะร้านเขาอยู่ราชบุรีอาจารย์พูดกับหนูอาจารย์อธิบายมารสชาติมันเป็นยังไงเล่าสิรอทำไมเสียงทุ้มอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นนะมาสนุกกับจันนี้สมากเลยนะขอบคุณมากน่ารักมากเลยลูกทำรายการกับหลานน่าสนุกกว่าทำรายการกับพ่อหนูอีกใช่ไหมมากกว่าเยอะเลยหนูนี่ใส่ดีกว่าไงใช่นะโดนเลยนะอร่อยนะอร่อยนะแต่วันนี้ไม่รู้ว่าอะไรมาเข้าสิงถึงทำให้มันทำออกมาได้ดูไม่ขี้เหร่ค่ะก็ดีใจค่ะก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่มาร่วมงานกับอาจารย์ก็จะแฮปปี้ทุกๆครั้งเลยก็ประทับใจค่ะราคาไม่ขายค่าถูกใจชิมฟรีค่ะเรียนเป็นแม่ค้าได้เลยคุณผู้ชมดูสิสเต๊กกุ้งน่ารับประทานมากคุณผู้ชมครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสุขภาพอย่างไก่ดำตุ๋นเครื่องยาจีนมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ไก่ดำลงในหม้อตุ๋นคลาสสิกราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตามด้วยเกากี้ฮวยซัวเง็กเต็กปักขี้พุทราจีนแห้งเห็ดหอมและน้ำปรุงรสด้วยเกลือป่นและซีอิ๊วขาวนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นนานประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเนื้อไก่นุ่มจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิมาอีกแล้วคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาพร้อมกับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าคุณผู้ชมครับกับเมนูที่ตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมจริงๆตั้งแต่นี้ไปคุณผู้ชมจะทำเมนูนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็อร่อยไม่เหมือนใครด้วยกับเมนูกุ้งสเต๊ะเราจะมานั่งโขลกเครื่องปรุงสำหรับการทำสเต๊ะซีฟู้ดเองคงไม่ไหวมั้งคะคุณผู้ชมนี่โชคดีนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพ่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้โถปั่นโลครับ300 ml มิลลิลิตรนี่พริกไทยเม็ดๆนะคุณผู้ชมเม็ดๆนี่อันนี้เป็นยี่หร่าลูกผักชีผงกะหรี่แล้วก็ขมิ้นผงเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมอุปกรณ์ก็ง่ายๆคุณผู้ชมครับปิดลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็หมุนคุณผู้ชมเชื่อไหม 22,000 รอบต่อนาทีไม่ว่าจะเป็นปั่นบดป่นผสมโอ้ยเครื่องเดียวอยู่หมับเลยคุณผู้ชมทำสมูทตี้ดื่มเมื่อเช้านี้ยังโอเคเลยคุณผู้ชมนี่วางลงไปก่อนหมุนนิดนึงปึ๊กอุ๊ยตายลงล็อกเห็นไหมคุณผู้ชมกดเบาๆแล้วก็หมุนแค่นี้คุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะเริ่มบดผสมได้แล้วมี2สปีดนะเห็นไหมคุณผู้ชมหอมแล้วเนี่ยเลอะอย่างเงี้ยมีฝุ่นติดอย่างเงี้ยอุ๊ยถอดล้างได้ทุกชิ้นนะคุณผู้ชมไม่ใช่คุณผู้ชมดมสิ
เสร็จแล้วคุณผู้ชมกุ้งที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมเห็นไหมเราก็ใส่ลงไปให้หมดเลยในนี้คุณผู้ชมจะทำกี่ตัวก็แล้วแต่คุณผู้ชมทีนี้วิธีการนะคุณผู้ชมนะอุ้ยเครื่องเทศที่เราปั่นไว้อันนี้ก็ใส่ลงไปหน่อยนึงสัก1ช้อนเต็มๆพอใส่เครื่องเทศที่เราบดไว้ด้วยตัวเองนะก็ตามด้วยเกลือป่นนิดนึงแน่นอนสเต๊ะต้องมีหวานคุณผู้ชมอย่าหวานมากเดี๋ยวพอปิ้งไปหน่อยนึงไม่แล้วก็ใส่กะทิด้วยนิดนึงเพราะว่าประเดี๋ยวเวลาปิ้งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมเหยาะน้ำมันพืชลงไปนิดนึงให้มันดูมีเงาๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยจัดการคนให้เข้ากันตั้งใจชมนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มสเต๊กของอาจารย์เลิศมากวันนี้อาจารย์ใช้นี่ครับโถปั่นจาก 1,000 มิลลิลิตรที่มาพร้อมกับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าคุณผู้ชมดูวิธีการทำน้ำจิ้มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเลิศมากแน่นอนน้ำจิ้มจะต้องมีถั่วลิสงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ถั่วลิสงเม็ดเป้งๆนะคั่วเองจนหอมใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งคุณผู้ชมอย่าบอกใครนะอันนี้เป็นสูตรส่วนตัวเลยน้ำจิ้มสเต๊ะใส่นมข้นหวานนิดหนึ่งโอ้ยเด็กชอบคุณผู้ชมอร่อยนะเกลือป่นนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะตามด้วยงาขาวคั่วใส่ลงไปด้วยเครื่องแกงก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่รักกันจริงจะไม่บอกเลยว่าใส่สองอย่างระหว่างน้ำพริกแกงมัสมั่นนี่ใส่ลงไปแค่นี้พอตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดใส่สองอย่างนะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาคุณผู้ชมฝานี่เขาก็ปิดสนิทนะใช้ได้ง่ายดายมากเลยมีล็อกมันดังกรึกนะคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมเนี่ยนี่ยังได้ยินเลยคุณผู้ชมหยิบขึ้นไปวางบนเครื่องคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหาหมุน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 ลงล็อกเห็นไหมแล้วก็กดนิดนึงเอาละเราจะจัดการต้มให้มันสุกกันนะครับจัดการวางกระทะอุ๊ยคุณผู้ชมมีของเล่นเพิ่มอีกแล้วแหละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นเตาไฟฟ้านะคุณผู้ชม 1,000 วัตต์แหละคุณผู้ชมอุ๊ยร้อนเร็วถึง5ระดับทีเดียวนะบอกไว้ก่อนก็ได้คุณผู้ชมแถมฟรีคุณผู้ชมอยากได้ไหมติดตามชมเดี๋ยวท้ายรายการจะบอกคุณผู้ชมนะว่าเตาเนี่ยให้ฟรีจริงๆคุณผู้ชมครับอู้ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะเดือดเร็วมากเลยอ่ะคุณผู้ชมต้องระวังไหม้นะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาใช่ไหมปิดเตาพอปิดเตาเสร็จเราก็โรยด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะลอยขึ้นมาแดงๆชวนรับประทานเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้ขั้นตอนต่อไปอย่าลืมนะเราหมักกุ้งไว้เรามาปิ้งกุ้งสเต๊กกันนะครับเหยาะน้ำมันเล็กน้อยลงไปบนกระทะนะคุณผู้ชมนะนิดหนึ่งพออุ้ยคุณผู้ชมพอกระทะร้อนนะเราก็จัดการวางลงไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมหางแดงละตัวนี้สุกเห็นไหมคุณผู้ชมขาวละแล้วเราก็กลับเนาะเจ้าเก่าค่ะสเต๊ะเจ้าเก่านะคะราคาไม่ขายค่ะถูกใจชิมฟรีค่ะเปลี่ยนเป็นแม่ค้าได้เลยคุณผู้ชมดูสิสเต๊ะกุ้งน่ารับประทานมากคุณผู้ชมครับ
อยากชวนคุณผู้ชมมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นเด่นป้าพลังสูงกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยครับเพราะจะทำให้งานครัวของคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากทีเดียวครับทำเมนูได้หลากหลายจบในเครื่องเดียวครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเด่นป้าลดหนักจัดแหลกเลยคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินอยู่100ท่านแรกนะครับซื้อชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้า1ชุดจากราคาเดิม 3,280 บาทลดเหลือเพียง 1,790 บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอรับฟรีแก้วมัคทูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและเตาไฟฟ้า 1,000 วัตต์อีก1เครื่องมูลค่า 1,290 บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้ถึง31ธันวาคม2561นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข020263344ย้ำนะครับ020263344ครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้สวัสดีครับพี่ตือคะค่ะท่านี้คือท่าที่แบบประจำเวลาออกสื่อไหมคะไม่ค่ะพี่ตือเวลาถ่ายรูปตอนพี่ตือต้องหันไปสักใกล้ๆอย่างนั้นล่ะคะอาจารย์ข้าชิมค่ะอ้าวอันนี้เป็นของไม่อร่อยอย่ามาหลอกฉันว้ายตันเลือดออกเลือดออกคุณพี่ตืออร่อยมากเลยใช่ไหมมากค่ะอร่อยที่สุดเห็นไหมคะอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าทานอะไรก็ได้ทานจืดสิคะชีวิตจะยืนยาวนะคะเพราะถ้าทานเค็มเมื่อไหร่ค่ะคุณคะชีวิตสั้นค่ะ